ฎแห่งกรรมเรื่องที่7มรดกชิ้นสุดท้ายเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงไม่นานนักบิดาข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมลงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ฐานะของครอบครัวขาดรายได้ลงอย่างกระทันหันและนับเป็นก้าวแรกที่คุณแม่และข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบและดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของครอบครัวคุณแม่ได้ทำการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นค่าครองชีพและส่งเสียให้น้องๆได้เล่าเรียนและโดยเหตุนี้เองที่ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักการเล่าเรียนแสวงหางานทำเพื่อเอารายได้มาช่วยคุณแม่เป็นค่าใช้จ่ายและส่งเสียให้น้องได้เล่าเรียนต่อไปชีวิตของข้าพเจ้าได้เริ่มต้นข้าพเจ้าหมายถึงการเริ่มต้นเข้าต่อสู้กับลีลาชีวิตในอันที่จะบุกเบิกต่อไปเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองแจ่มใสซึ่งทุกคนหวังและปรารถนาเมื่ออายุข้าพเจ้ายังไม่ครบ20ปีแม้ว่าจะยังไม่พ้นวัยศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยแต่ความจำเป็นในเรื่องฐานะของครอบครัวเพราะขาดบิดาบังเกิดเกล้าบังคับให้ข้าพเจ้าต้องกระเสือกกระสนหารายได้มาเพื่อช่วยเหลือทางบ้านโปรดทราบว่าครอบครัวของข้าพเจ้ามีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตคือมารดาของข้าพเจ้า1กับน้องชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนอีก2คนเท่านั้นเราทั้ง4อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของเราเองอันเป็นสมบัติของคุณพ่อสร้างสมเอาไว้ให้ต่อมาข้าพเจ้าได้ทำงานที่สำนักงานแห่งหนึ่งก่อนที่จะได้เข้าประจำทำงานที่สำนักงานแห่งนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะไว้ในใจว่าจะมีความอดทนไม่ว่างานยากหรือง่ายจะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเต็มความสามารถจะขยันหมั่นเพียรในการงานและตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตด้วยสัจจะ3ประการนี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะเป็นหลักช่วยให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเมื่อได้เข้าทำงานแล้วข้าพเจ้าได้พยายามปฏิบัติตนตามอุดมคติที่ตั้งไว้โดยเคร่งครัดงานทุกสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าที่หรือรับหลังเจ้านายข้าพเจ้าทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจด้วยความอุตสาหะมานะไม่ผิดแปลกจากกันเลยมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่สังเกตได้ว่าเมื่อต่อหน้านายจ้างเขาทำงานด้วยความขยันขันแข็งพอนายพ้นไปแล้วเขาก็วางมือคุยกันบางทีก็รวมหัวกันนินทาตำหนิติเตียนคนอื่นหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่สุดบางครั้งก็เลยเอานายจ้างมานินทาถกกันสิ้นไส้สิ้นพุงไปเลยข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่นี่ไม่นานนักก็รู้สึกตัวว่าเริ่มอยู่ในความสนใจของนายจ้างบางครั้งสังเกตได้ว่าสายตาที่จ้องมองข้าพเจ้านั้นแฝงไปด้วยความเมตตาปราณีและเคยได้ยินโดยบังเอิญขณะที่ท่านสนทนาอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นการชมเชยข้าพเจ้าว่าเด็กคนนี้มันเอาทานข้าพเจ้าสารภาพว่าเพียงถ้อยคำแค่นี้มันมีความหมายสำหรับข้าพเจ้ายิ่งนักทำให้เกิดความภาคภูมิใจและดีใจยิ่งกว่าได้บำเหน็จรางวัลเพราะอย่างน้อยก็หมายความว่าสัจจะของข้าพเจ้าได้ส่งผลสะท้อนอย่างทันตาเห็นโดยปกติคนงานทุกคนเรียกนายจ้างนี้ว่านายฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอให้สรรพนามเรียกท่านว่านายในที่ทุกแห่งต่อมาประมาณ1ปีข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องลาออกจากงานแห่งนี้ด้วยความเสียดายและอาลัยอาวรณ์อย่างยิ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจะต้องเข้ารับราชการทหารเป็นการรับใช้ชาตินับว่ามีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นเมื่อวันที่ข้าพเจ้าไปลานายนั้นจำได้ว่าสีหน้าของท่านเผือดลงเล็กน้อยและแสดงความเสียใจที่ข้าพเจ้าต้องจากไปเพื่อรับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายที่สุดนายจ้างก็ได้สั่งจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นซึ่งยังไม่ครบให้เต็มจำนวนและยังสั่งจ่ายพิเศษเพิ่มให้อีก3เดือนนั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นบำเหน็จที่นายให้แก่ข้าพเจ้าด้วยความกรุณาปราณีโดยแท้
ข้าพเจ้ากล่าวขอบคุณด้วยความรู้สึกอันเปี่ยมล้นด้วยกตัญญูกตเวทีต่อเมตตาจิตของท่านอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวขณะนี้ต้องนับว่าอยู่ในลักษณะลุ่มๆดอนๆไม่ราบรื่นนักรายได้ของข้าพเจ้าที่เคยช่วยเหลือมารดาต้องขาดหายไปทั้งหมดก็นับว่ามากสำหรับฐานะอย่างเราทำให้การใช้จ่ายทางบ้านฝืดเคืองตลอดจนน้องอีก2 คนที่กำลังเรียนต้องพลอยได้รับความลำบากไปด้วยโดยเหตุนี้เองคุณแม่จึงต้องทำงานมากขึ้นอีกต้องลำบากตรากตรำไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อหารายได้มาจุนเจือให้พอค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การศึกษาของน้อง2 คนได้ดำเนินชีวิตต่อไปตลอดรอดฝั่งแต่เคราะห์กรรมไม่เคยประณีแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคนชั่วร้ายหรือคนบริสุทธิ์เพราะว่าตราบใดที่โลกนี้ยังเป็นโลกที่หนาทึบไปด้วยความทุกข์มีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตราบนั้นแต่ละชีวิตของปุถุชนก็ย่อมประสบความผันแปรของชีวิตอยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต่อมาปรากฏว่าข้าพเจ้ารับราชการทหารไม่ทันได้ครบปีมารดาของข้าพเจ้าล้มเจ็บลงเนื่องจากต้องตรากตรำทำงานแบบไม่มีเวลาพักผ่อนประกอบด้วยสังขารอันร่วงโรยด้วยความชราอาการป่วยของคุณแม่ค่อนข้างหนักข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นเสมือนพระของเรา3 พี่น้องมีท่านเป็นสุดที่รักเคารพเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าพเจ้าขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อมาพยาบาลมารดาเมื่อได้รับอนุญาตลาได้ก็รีบตรงไปยังบ้านทันทีเราต้องจ่ายค่ายาค่าหมอเป็นจำนวนมากและข้าพเจ้าก็อยู่พยาบาลท่านนานนักไม่ได้เนื่องด้วยกำหนดที่ได้รับอนุญาตมีเวลาจำกัดประกอบกับมีราชการต้องปฏิบัติเป็นประจำขณะที่อยู่ในกรมทหารข้าพเจ้ามีแต่ความกังวลใจในอาการป่วยของมารดาและในเรื่องขุมทรัพย์ที่ต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจนไม่เป็นอันกินอันนอนฐานะความเป็นอยู่ของเราไม่มั่งมีในขณะเงินทองที่ได้อุตส่าห์รวบรวมเก็บหอมรอมริบไว้ได้เล็กน้อยก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งของมีค่าในบ้านแทบจะไม่มีอะไรเหลือที่ยังเห็นอยู่เป็นชิ้นสุดท้ายก็คือที่ดินแปลงเล็กพร้อมด้วยตัวบ้านที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นไม่มีทางอื่นที่จะได้เงินมาเพื่อสนองพระเดชพระคุณมารดาแล้วข้าพเจ้าจำเป็นต้องกระทำนั่นคือเอาบ้านของเราจำนองเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายรักษาท่านผู้บังเกิดเกล้าของเราหลังจากได้ปรึกษาหารือกันระหว่างพี่น้องเห็นดีตกลงกันแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปติดต่อนายหน้าซื้อขายจำนองบ้านและที่ดินเมื่อปรากฏว่ามีผู้สนใจจึงนำเอาโฉนดที่ดินพร้อมทั้งแจ้งความจำนงจำนวนเงินที่ต้องการให้ทราบเมื่อผู้ซื้อได้ตรวจดูโฉนดและเห็นสภาพบ้านมีความพอใจแต่มีข้อขัดข้องที่ไม่รับทำจำนองเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้เกิดความฟ้องร้องเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์เมื่อถึงคราวขาดอายุจำนองจะได้ก็แต่วิธีขายฝากเท่านั้นนอกจากนั้นผู้ซื้อก็ชี้แจงวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินบ้านช่องมีค่าปากถุงค่าดอกเบี้ยค่าโอนค่าในหน้าเป็นต้นเมื่อคำนวณแล้วเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากพอดูข้าพเจ้ายังไม่สามารถที่จะตกลงใจอย่างไรได้ขณะนี้จึงต้องขอผัดเจ้าของเงินหรือผู้ซื้อไปตกลงกันดูก่อนและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังข้าพเจ้าติดต่อผู้ซื้อรายอื่นอีกหลายแห่งแต่ละแห่งปรากฏว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต้องเสียนั้นไม่ผิดกว่ากันเท่าใดแต่เมื่อต้องเห็นมารดารับทุกขเวทนาอันเกิดจากการป่วยไข้เป็นการทรมานและบีบคั้นจิตใจข้าพเจ้าอยู่ทุกวันจึงคิดตกลงแต่มาฉุกคิดถึงความสำคัญประการหนึ่งในหน้าโฉนดนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นชื่อของมารดาทำให้ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักท้อใจทันที
พราะการทำสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องให้ท่านลงนามในใบมอบฉันทะให้ข้าพเจ้าจัดการแทนจึงลำบากใจเพราะท่านกำลังป่วยมีอาการหนักอยู่ถ้าหากท่านทราบว่าเราต้องนำเอาบ้านและที่ดินที่มีอยู่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไปขายไปจำนองเสียแล้วความป่วยไข้คงกำเริบเหลือกำลังที่จะเยียวยาได้ข้าพเจ้าคะเนว่าท่านคงไม่ยอมขายและไม่ยอมให้รักษาด้วยเงินที่ขายบ้านช่องอย่างแน่ๆจะมีอยู่ทางเดียวก็คือผู้ซื้อจะต้องยอมรับซื้อฝากไว้โดยไม่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนแต่จะมีใครที่จะใจกว้างพอยอมรับซื้อโดยวิธีนี้ได้ข้าพเจ้าอับจนไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้รู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวมีแต่ความมืดมนและสิ้นหวังดังที่เรียกว่าความทุกข์ยากของชีวิตหรือความคับแค้นใจอย่างสาหัสข้าพเจ้าเพิ่งประสบรู้รสชาติในครั้งนี้เองข้าพเจ้าหาทางออกที่จะหาเงินมาใช้รักษาไข้มารดาผู้บังเกิดเกล้าด้วยวิธีต่างๆแต่ก็มองเห็นแต่ความล้มเหลวมีแต่ความเศร้าหมองและทุกข์ระทมแต่แล้วขณะที่ข้าพเจ้ากำลังอยู่ในความมืดแปดด้านในบัดดลราวกับปฏิหารเหมือนมีสิ่งหนึ่งมาดลใจให้นึกถึงคำว่านายผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างของข้าพเจ้าผู้ซึ่งเคยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กเอาทานนายผู้นี้คงเป็นที่พึ่งในยามอับจนได้กระมังข้าพเจ้ารู้สึกลิงโลดใจขึ้นมาทันทีเกิดความหวังแต่ความคิดที่เพิ่งดีอกดีใจนั้นต้องพลันชะงักลงอีกเมื่อนึกได้ว่าไม่เคยเห็นนายรับจำนองจำนำที่ดินหรือสิ่งใดเพื่อเอาดอกเบี้ยเลยข้าพเจ้าจะทำฉันใดดีเมื่อเกิดความรู้สึกค้านลังเลใจขึ้นมาเช่นนี้ในที่สุดไม่เห็นว่ามีทางออกทางใดจะดีไปกว่านี้ข้าพเจ้าจึงตกลงใจยอมเสี่ยงดูเป็นความหวังทางเดียวที่มีอยู่ในประการสุดท้ายแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ลาจากผู้บังคับบัญชาที่กรมทหารแล้วก็รีบตรงไปยังบ้านนายเก่าของพระเจ้าพร้อมด้วยโฉนดที่ดินปรากฏว่าท่านกำลังว่างไม่มีแขกอยู่ในห้องส่วนตัวแต่ลำพังข้าพเจ้าพยายามทำจิตใจให้สงบระงับความตื่นเต้นเข้าไปขอพบท่านเป็นการส่วนตัวเมื่อได้รับอนุญาตแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปหาแสดงกิริยาคารวะนอบน้อมต่อท่านเหมือนอย่างเคยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเธอมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างล่ะนั่นเป็นประโยคแรกที่นายกล่าวแก่ข้าพเจ้าเป็นที่น่าประหลาดเพราะถ้อยคำที่กล่าวออกมาเหมือนหนึ่งท่านได้อ่านและรู้จิตใจข้าพเจ้าอย่างทะลุปรุโปร่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความหวังคลายประมาลงแล้วข้าพเจ้าก็ฝืนใจเริ่มเรื่องข้าพเจ้าอย่างตรงไปตรงมาท่านนั่งฟังเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่าถึงความจำเป็นและความคับแค้นหมดทางดิ้นรนที่จะแสวงหาเงินมาใช้จ่ายเป็นค่ารักษามารดาด้วยความสนใจเมื่อข้าพเจ้าระบายเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดจบแล้วก็รู้สึกโล่งใจผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เปราะหนึ่งแต่ก็ยังอดคิดตำหนิตัวเองไม่ได้ที่พูดตกหล่นไปบางข้อบางตอนข้าพเจ้ายังไม่สิ้นความประมาและไม่เคยชินต่อการอ้อนวอนขอเรื่องการเงินกับใครมาก่อนจึงทำให้พูดผิดถูกแม้กระทั่งสังเกตได้ว่านายมีความเข้าใจเรื่องข้าพเจ้าดีนายนิ่งตรึกตรองอยู่สักครู่หนึ่งก็กล่าวว่าเอาเถอะฉันตกลงใจให้ความช่วยเหลือตามที่เธอต้องการและฉันไม่คิดว่าจะต้องจำเป็นไปโอนที่เกษตรอย่างผู้อื่นเขาทำกันเพราะมันอาจจะเป็นเหตุกระเทือนใจมารดาของเธออย่างที่เธอว่าเอาแต่เพียงว่าเธอทำสัญญาเงินกู้ฉบับเดียวแล้วก็เอาโฉนดนี้เป็นประกันส่วนดอกเบี้ยก็คิดตามกฎหมายก็แล้วกันเธอคงรู้ดีว่าฉันไม่ชอบและไม่เคยรับจำนำจำนองของใครมาก่อนเลยแต่สำหรับเธอฉันจะช่วยเป็นพิเศษเพราะฉันเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีประวัติของเธอไม่เคยเป็นคนเหลวไหลข้าพเจ้าน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจและดีใจ
พราะอุปสรรคอันใหญ่หลวงดุจทิวเมฆทมึนที่ครอบงำชีวิตของข้าพเจ้าได้จบลงในความมืดได้สูญสิ้นไปในฉับพลันทันทีข้าพเจ้าได้พบแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งจากเมตตาจิตของนายผู้เป็นเสมือนเทพเจ้าที่กรุณามายกเอาความทุกข์ออกจากอกข้าพเจ้ากราบท่านแล้วกราบท่านอีกด้วยความปลาบปลื้มใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณอย่างใจจริงท่านห้ามข้าพเจ้าแสดงกิริยาต่อท่านเกินไปใบหน้าท่านยิ้มแสดงความเมตตาปราณีและแสดงความพอใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กจนๆอย่างข้าพเจ้าให้พ้นความลำบากเป็นกุศลผลบุญให้ท่านอิ่มใจต่อมาไม่ช้าข้าพเจ้าก็ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการการทำหนังสือสัญญานั้นกระทำกันอย่างพอเป็นพิธีไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขผูกมัดแต่อย่างใดข้าพเจ้าก็มอบโฉนดที่ดินไว้กับสัญญาตามที่ได้ตกลงในสัญญาไม่มีกำหนดว่าจะต้องไถ่ถอนคืนเมื่อใดทั้งนี้ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของนายอย่างสุดคณาเงินบันดาลให้ได้ยาตามใบสั่งแพทย์ได้อาหารที่ดีควรแก่การบำรุงผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเงินที่ได้จากนายเก่าของข้าพเจ้าสามารถช่วยบำบัดให้มารดาค่อยๆทุเลาขึ้นเป็นลำดับจนหายป่วยในเวลาไม่ช้านักข้าพเจ้าคอยรอโอกาสให้มารดาได้พักฟื้นจากการป่วยจนแน่ใจว่าหายเป็นปกติดีแล้วจึงได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องที่เอาโฉนดบ้านไปจำนองกู้เงินจากนายเก่ามาใช้รักษาพยาบาลท่านและได้ให้คำมั่นสัญญาต่อท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการรับราชการทหารแล้วจะรีบทำงานเพื่อนำเงินไปไถ่ถอนคืนท่านก็ไม่ว่าอะไรในจำนวนเงินที่ได้มาจากการกู้นั้นเมื่อใช้จ่ายไปเป็นค่ายาค่าหมอและการอื่นๆแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำลงทุนทำกิจการค้าเพื่อให้ได้กำไรแต่ก็ยังลังเลใจอยู่ไม่อาจทำสิ่งใดที่เป็นการเสี่ยงคิดว่าจะรอโอกาสหาทางต่อไปก่อนพอดีวันหนึ่งเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งมาหาด้วยอาการร้อนรนบอกว่าตัวเขากำลังเข้าที่อับจนหมดทางที่จะพึ่งใครได้แล้วเนื่องจากได้เอาเงินที่มีอยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไปใช้และกำลังจะถูกสำรวจบัญชีถ้าหากถูกตรวจพบว่าเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบหายไปก็ต้องได้รับโทษถึงจำคุกอย่างสถานเบาก็คือไล่ออกข้าพเจ้าถามว่าเงินจำนวนนั้นเขานำไปใช้อะไรได้รับคำตอบว่าทั้งบุตรและภรรยาเกิดป่วยพร้อมกันจำเป็นอย่างยิ่งต้องแก้ไขปัญหาเรื่องอาการป่วยของบุตรและภรรยาอันเป็นสุดที่รักแม้จะเป็นการเสี่ยงอันตรายก็จำเป็นต้องยอมข้าพเจ้ารู้สึกสงสารจับใจเริ่มคิดถึงตัวเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอับจนมีทุกข์แสนสาหัสด้วยเรื่องเจ็บไข้รสชาติของความทุกข์ทนหม่นหมองยังไม่เลือนไปจากความทรงจำคนที่เคยทุกข์มาแล้วย่อมจะเห็นใจกันข้าพเจ้าจึงตกลงให้ความช่วยเหลือโดยเจียดเงินจำนวนหนึ่งที่มีเหลืออยู่นั้นให้เอาไปแก้ขัดไปพรางก่อนแล้วเพื่อนผู้นั้นก็อำลาไปด้วยความรู้สึกเบิกบานใจคล้ายกับข้าพเจ้าเคยรู้สึกมาแล้วเมื่อได้รับความกรุณาจากนายเก่าผู้มีใจอารีเมื่อข้าพเจ้ารับราชการทหารจนครบกำหนดได้รับการปลดออกมาเป็นทหารกองหนุนข้าพเจ้าก็รีบไปหานายเมื่อนายเห็นข้าพเจ้ากลับมาหามีความยินดีมากให้รับข้าพเจ้าเข้าทำงานต่อไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่างท่านก็ยังมีใจเมตตาข้าพเจ้าในการเข้าทำงานครั้งนี้นายเรียกตัวข้าพเจ้าเข้าไปรับใช้ในห้องส่วนตัวบ่อยๆซึ่งบางครั้งได้พิมพ์หนังสือบางครั้งเมื่อเลขานุการของท่านไม่ว่างข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่แทนข้าพเจ้าทำงานด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในอุดมคติเหมือนเดิมไม่ยอมเอาเวลาของงานไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือของผู้ใดบางคราวข้าพเจ้ามีการป่วยไข้
เห็นว่ายังพอทำได้ก็พยายามอดทนไม่ยอมลาป่วยบางวันนายสังเกตเห็นว่าข้าพเจ้ามีอาการไข้เรียกเข้าไปถามข้าพเจ้าเรียนว่าข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังพอทำงานได้แต่นายไม่ยอมสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปหาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและมีคำสั่งเป็นเชิงบังคับให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามโดยดีและให้ลาหยุดพักผ่อนได้ตามคำสั่งของแพทย์หลังจากเข้าทำงานเวลาผ่านไปอีกประมาณ6เดือนข้าพเจ้าปรึกษากับมารดาและน้องๆว่าเงินที่เหลืออยู่อีกกว่าครึ่งของจำนวนที่ขอกู้มาซึ่งในขั้นแรกตั้งใจว่าจะทำการค้านั้นบัดนี้ยังไม่ได้ตกลงใจจะทำประโยชน์ในทางใดจึงควรส่งคืนนายเสียก่อนเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินต้นที่กู้มาดอกเบี้ยก็ลดลงด้วยดีกว่าเก็บไว้เฉยๆอันหนึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเงินจากนายมาแล้วก็ได้ส่งดอกเบี้ยตามกฎหมายที่ตกลงกันไว้ให้นายทุกเดือนโดยไม่เคยขาดเลยตลอดจนเมื่อได้เข้าทำงานกับนายก็ไม่เคยนำดอกไปส่งให้คลาดเคลื่อนเวลานายก็ไม่เคยทวงถามหรือคิดหักเงินเดือนของข้าพเจ้าไว้ก่อนเลยดังนั้นเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายมารดาส่งคืนครึ่งหนึ่งก่อนท่านก็ถามว่าข้าพเจ้าหมดความจำเป็นจะใช้แล้วหรือข้าพเจ้าเรียนท่านว่าบัดนี้ข้าพเจ้าหมดความจำเป็นแล้วถ้าจำเป็นเมื่อใดจะกราบเรียนให้ทราบและขอความกรุณาอีกท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตานำเอาใบสัญญากู้ที่บันทึกสลักหลังว่าได้ใช้หนี้ผ่อนเงินต้นแล้วครึ่งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าวันเวลาได้ผ่านมาอีกหนึ่งปีก็แล้วผ่านปีที่สองก็ตามข้าพเจ้ายังอุทิศตนเองให้กับงานของนายด้วยความอุตสาหะขยันขันแข็งซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยวิตกกังวลว่าใครจะเห็นใครจะทราบหรือไม่ข้าพเจ้าดำเนินกิจการในพื้นที่ของข้าพเจ้าเสมอตลอดมาในระยะเวลาสองปีนี้เองบรรดาเพื่อนร่วมงานหลายคนต่างก็ได้รับเงินเดือนขึ้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจแก่บุคคลเหล่านั้นที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นอย่างคนอื่นๆทั้งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนเคยมีจิตใจอิจฉาริษยาข้าพเจ้าในกรณีที่นายแสดงความเมตตาปราณีเป็นพิเศษเรียกใช้สอยอย่างใกล้ชิดก็พากันคลายหายจากความรู้สึกริษยามาเป็นความรู้สึกเมตตาสงสารแทนในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนคนทั้งหลายแท้จริงจิตใจข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังแต่ประการใดเพราะข้าพเจ้าแน่ใจอยู่เสมอว่านายมีความรักเมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษเคยให้ความอุปการะมามากพออยู่แล้วข้าพเจ้ายึดถือท่านเหมือนหนึ่งผู้มีพระคุณประหนึ่งบิดาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าให้เหตุผลเหล่านี้ส่งเสริมกำลังใจมิให้ท้อถอยต่อการงานข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิหรือนินทาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นและทำนองเดียวกันข้าพเจ้าก็ไม่ได้นำเรื่องซึ่งคนอื่นนินทาไปเสนอเพื่อหาความชอบโดยคิดซิว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญานายต้องมีสติปัญญาดีพอที่จะรู้ว่าใครดีใครชั่วมิฉะนั้นคงปกครองคนจำนวนมากให้เป็นระเบียบไม่ได้ถ้าหากข้าพเจ้านำความไปฟ้องแน่นอนเหลือเกินข้าพเจ้าต้องมีศัตรูและยิ่งกว่านั้นครอบครัวของผู้ถูกฟ้องก็มิรู้มิเห็นด้วยอาจพลอยได้รับเคราะห์ในการกระทำของข้าพเจ้าจึงสงบใจปฏิบัติแต่การงานในหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างเดียว